้องโมเขาจะโปรเฟสชันนอลมากในเรื่องการทำงานเหมือนที่ทุกคนรู้คือทุกอย่างต้องเป๊ะเขาเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอะค่ะเขาจะหาสิ่งเติมเต็มมาเพื่อจะให้ตัวเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็แบบเหมือนกับเหมือนใครเคยเชียร์ลูกเพื่อนไหมคะที่เวลาไปโรงเรียนอะที่เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งแล้วเรากำลังเชียร์อยู่ที่เส้นชัยอะมาเลยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วอยู่ดีๆอะมีปืนอะไปยิงปึ้งทุกอย่างจบภาพเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อเราสงสารชีวิตอะค่ะเรารู้สึกว่าแบบเราเข้าไปช่วยคนคนหนึ่งแล้วแบบเหมือนมันกำลังจะดีอะแต่ทำไมมันถึงไม่สำเร็จทำไมมันต้องตกแบบนี้อะพี่รับไม่ได้อะตอนแรกพี่ร้องไห้ทุกวันเลยแต่พี่เอก็ต้องสู้ต่อมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมอยากให้วันนี้เป็นเหมือนพวกเราฝันกันอยู่ทุกคนในนี้ค่ะไม่อยากให้มีวันนี้เลยมันเหมือนเร็วไปอะค่ะถ้ามีเวลาพี่เอได้ทำใจสักหน่อยว่าทุกวันนี้มันยังมีความเสียใจแหละแต่ว่าเราก็มองความเสียใจเป็นความคิดถึงอะเป็นเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันรู้สึกเร็วไปจริงๆอะค่ะยังนึกถึงอยู่ตลอดอะค่ะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงอะไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะได้แต่คิดถึงคือจะไม่ได้คำตอบที่โกหกอะไรจากมันเลยจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องจากมันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงชีวิตที่เราได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีก็รู้สึกว่าแบบมีดีใจที่มีเพื่อนคนนี้มีคำพูดเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเขาเก็บไว้ในใจแล้วกันเนาะเป็นคนที่ไม่เคยพูดถึงความดีของตัวเองให้กับคนอื่นเลยไม่เคยต้องสร้างภาพตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าแบบตัวเองทำดีอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันทำใจไม่ได้ทุกคนคนแบบความการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเป็นการตั้งอยู่ที่เราไม่ควรจะเสียผู้หญิงที่มีคุณค่าขนาดนี้สิ่งที่เขากำลังจะทำให้โลกนี้เราเสียดายพัทรธิดาเพื่อเราอ่ะมันจะเป็นเมมโมรีหรือเป็นความทรงจำที่มองย้อนกลับมาเราจะไม่มีวันลืมผู้หญิงชื่อพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์อีกเลยคือต้องบอกว่าเบนจาเนี่ยจะ20ปีแล้วอะค่ะคือความทรงจำวันนั้นเป็นยังไงอะวันนี้มันเหมือนมาเปิดกล่องความทรงจำอะเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วสายสัมพันธ์ที่พวกเรามีมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันแน่นแฟนขนาดไหนแล้วก็วันนี้น้องทำให้รู้ว่าการได้รักใครสักคนแล้วก็การที่เรามียังมีโอกาสได้บอกรักเขาอยู่ได้สัมผัสได้อยู่กับเขาแบบอย่างใกล้ชิดจริงๆมันมีค่าแค่ไหนคะแค่อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็รักโมมากเหมือนกันน่าจะสวยๆงงแงงงงแงงอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่เว้ยถึงจะสวยแต่มีความเป็นกันเองสู้แข็งแรงอดทนโมเป็นคนเข้าคนง่ายนะแล้วเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานเอาจริงเอาจังเสียดายครับใจหายหดหู่แล้วก็คิดถึงฮะใจหายมากนะก็ยังเป็นหนึ่งในน้องที่ประทับใจในการทำงานคือโมเป็นคนน่ารักอ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนรักโมไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นโมเป็นผู้หญิงที่ใส่เหมือนผู้ชายอ่ะเขามันมากชีวิตเขาก็ลุยอะไรมามากมายมหาศาลเลยนะจนเราไม่คิดว่าเขาจะต้องมามีจุดจบแบบนี้จังหวะชีวิตคนอ่ะที่กราฟมันกำลังจะดีแล้วอ่ะแต่ว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใจร้ายไปหน่อยสงสารเสียดายนะครับด้วยความที่ณวันนี้ก็มีแต่ความรู้สึกเป็นการอนิมิตความรู้สึกดีๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เห็นคนที่เขาเคยถูกลำบากมีความทุกข์ใจนะครับต่อสู้ชีวิตนายกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่กำลังจะรอดปลอดภัยกำลังจะถึงฝั่งแล้วอ่ะกำลังจะสบายแล้วอ่ะคือผมเห็นเขาโตขึ้นเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความใจเย็นมีแฟนที่รักมีคนรักที่ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยชีวิตเขากำลังจะเข้าที่เข้าทางแต่ทำไมมันเจอเรื่องแบบนี้แต่ที่คนที่ลำบากมาตลอดเจอเรียนรู้บทเรียนชีวิตมาแทนที่จะได้มีเวลาที่แบบได้อะไรตอบแทนในชีวิตบ้างก็ไม่ทันได้รับเขาก็ต้องมาเสียชีวิตลงไปก่อนพี่เขาเป็น
เป็นคนบริสุทธิ์อ่ะคือเขาอยู่ตั้งหลักชีวิตเขาด้วยความรักอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างของพี่โมคือคุณพ่อถูกป่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่โมอยู่ใกล้ใครพี่โมก็จะมอบความรักให้ทุกคนตลอดไม่ว่าจะแบบอยู่ในฐานะไหนก็ตามพี่ที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอะค่ะแบบเป็นพลังบวกให้เราเป็นคนตลกเป็นภาพความทรงจำที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบรุ่นพี่นักแสดงทั่วไปอะค่ะคือแบบเหมือนพี่สาวเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่พี่โมทำไม่ได้ขวัญเชื่อว่าเราทุกคนไม่มีใครทิ้งพี่โมเราก็พยายามจะทำให้พี่โมเต็มที่เหมือนกันค่ะภาพจากการจากไปของพี่โมจะต้องแบบสง่างามมากกว่านี้คือไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าปัสสาวะแล้วเสียชีวิตขวัญว่าเดี๋ยวถึงเวลาทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็จะหาคำตอบให้พี่โมเองโมเป็นคนที่สุจริตต่อความรู้สึกตัวเองคิดอย่างไรพูดแบบนั้นไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแต่การที่เธอจะรักใครสักคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนจะสนิทหรือไม่สนิทก็ตามเธอก็รักเขาอย่างที่บอกครับเราเติบโตมาด้วยกันเราเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานแต่เราเป็นครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่โมสร้างให้พวกเราที่จดจำจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าเราได้เจอกันพี่โมเห็นไหมล่ะเห็นไหมว่ามีคนรักพี่ตั้งเยอะตั้งแยะโอเคพี่อาจจะพูดถูกว่าทุกคนจะมาเห็นในวันที่พี่ไม่อยู่แต่โมเชื่อว่าต่อให้ตอนนี้พี่อยู่ทุกคนก็รักพี่แล้วก็ทุกคนเห็นถึงความดีทุกๆอย่างในสิ่งที่พี่ทำเชื่อโมเหอะอยากจะบอกเขาว่าในวันนี้ทุกคนรักเขามากอยากให้เขารู้ว่าทุกคนรักเขามากในสิ่งที่เขาขาดวันนี้มันเต็มจนแบบมันล้นจนไม่รู้ยังไงแล้วอ่ะก็ได้แต่ขอให้พี่อยู่ในพี่ที่ belong to be จะเป็นในที่ที่ควรที่จะอยู่ในที่ที่สวยงามข้างบนไปอยู่กับคุณพ่ออยู่ให้แฮปปี้เหนื่อยมามากพอแล้วค่ะแล้ววันนี้พี่อ้วนขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนแม่ๆทุกคนที่รักและเป็นดูแตงโมเหมือนลูกแท้แม่อ้วนไม่มีอะไรจะพูดนะคะขอพูดคำเดียวว่าลาก่อนลูกสาวของแม่